เอเมนพี่น้องอ่านด้วยเสียงดังได้ไหมครับให้ดังเลยถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็เสียงนี้จะได้ประทับเข้าไปในใจของท่านนะครับพร้อมนะครับ1 2 3มีใครบ้างในท่านทั้งหลายที่มีปัญญาและมีความเข้าใจให้เขาแสดงออกมาด้วยความประพฤติที่ดีงามคือด้วยการกระทำที่สุภาพอ่อนโยนพร้อมด้วยปัญญาของเขาแต่ถ้าหากในใจของพวกท่านมีความขมขื่นพ่อริษยาและมีความมักใหญ่ใฝ่สูงก็อย่าโอ้อวดและอย่าต่อต้านความจริงด้วยการโกหกปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายผีปีศาจเพราะว่าที่ไหนมีความริษยาและความมักใหญ่ใฝ่สูงที่นั่นก็มีความวุ่นวายและการทำชั่วทุกอย่างแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขการผ่อนหนักผ่อนเบาการยอมรับฟังการเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆไม่มีการลำเอียงไม่มีการน่าซื่อใจคดและพวกที่สร้างสันติซึ่งหวานด้วยสันติก็จะได้รับผลคือความชอบธรรมอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะทุกตอนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนทุกขีดหนึ่งที่พระองค์ทรงบรรจงได้บรรจุไว้เพื่อเราทั้งหลายจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเป็นสิ่งที่ดลใจและเป็นฤทธิเดชอำนาจจากพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราทั้งหลายขอเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้และนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายขอพระองค์ทรงอวยพรพี่น้องที่ได้ฟังพระวจนะในตอนนี้และผู้ที่เทศนากล่าวพระคำพระเจ้าในตอนนี้เราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ประพฤติตามพระคำพระเจ้าด้วยใจที่เชื่อฟังขอทรงโปรดได้เปลี่ยนแปลงนำเราทั้งหลายให้มีความเข้าใจและเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้นและมากขึ้นในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีผู้ชายอยู่3คนนะครับกำลังไต่เขาไต่หน้าผาแล้วเขาก็ไต่ไปถึงจุดหนึ่งที่มีแม่น้ำกว้างใหญ่ไพศาลมากชาย3คนนี้จึงลังเลใจว่าเขาจะข้ามไปได้ยังไงบ้างชายคนแรกจึงอธิษฐานกับพระเจ้าดูดีนะฮะบอกว่าพระเจ้าโปรดประทานกำลังแก่ลูกที่จะสามารถข้ามแม่น้ำไปได้ทันใดนั้นพระเจ้าก็ทรงประทานกำลังให้เขาแขนที่ใหญ่ล่ำขาที่แข็งแรงแล้วเขาก็ว่ายน้ำข้ามไปได้ถึงใช้เวลาถึง2ชั่วโมงเขาว่ายข้ามแม่น้ำมันกว้างใหญ่ไพศาลถึงฝั่งได้ท่านต่อมาคนที่2เมื่อเห็นอย่างนี้จึงอธิษฐานบ้างบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดประทานกำลังให้กับลูกและขอทรงประทานอุปกรณ์ให้กับลูกด้วยเพื่อจะสามารถข้ามแม่น้ำใหญ่โตนี้ไปได้ว่าแล้วพระเจ้าก็ทรงประทานให้เขามีเรือลำหนึ่งแล้วเขาก็พายเรือข้ามแม่น้ำใช้กำลังที่เข้มแข็งพายเรือจนข้ามแม่น้ำไปได้ใช้เวลาไปถึงกว่าชั่วโมงก็ข้ามไปสำเร็จชายคนที่สามเมื่อมองดูชายสองคนแรกจึงอธิษฐานอีกใหม่อย่างนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดประทานกำลังประทานอุปกรณ์และประทานสติปัญญาให้กับลูกเพื่อจะสามารถข้ามแม่น้ำนี้ไปได้และทันใดนั้นพระเจ้าก็ทรงให้เขาได้หันหน้าไปหาภรรยาของเขาภรรยาจึงก้มลงดูแผนที่แล้วก็พาผู้ชายคนนี้เดินอ้อมไปประมาณ100เมตรแล้วก็เดินข้ามสะพานไปอย่างงดงามพี่น้องที่รักคนที่มีภรรยาก็คงจะรู้อย่างผมว่าสติปัญญาหาได้ในภรรยาของเราคนที่เป็นผู้ชายบอกเอเมนคนเป็นผู้หญิงบอกเอเมนฉันนี่แหละคือต้นตำรับของสติปัญญาพี่น้องที่รักยิ่งสติปัญญาจึงไม่ใช่เป็นเพียงแต่การมีกำลังวังชาที่เข้มแข็งสติปัญญาจึงไม่ได้เป็นเพียงแต่การที่เรามีอุปกรณ์ที่จะสามารถเอาชนะค้าคารหรือว่าทำบางอย่างได้อย่างประสบความสำเร็จแต่สติปัญญานั้นความหมายก็คือการที่เราสามารถที่จะหาทางออกในทุกๆปัญหาในชีวิตสามารถที่จะเผชิญหน้ากับทุกปัญหาและสามารถที่จะหาหนทางที่จะแก้ไขมันได้ปัญญาจะเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนปรารถนายิ่งกว่ากำลังยิ่งกว่าทรัพย์สินของและยิ่งกว่า
การมีเงินทองซะอีกเพราะใครก็ตามที่มีสติปัญญาเขาจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้ อย่างมากมายพี่น้องเคยได้พูดคุยกับใครที่ฉลาดสุดๆไหมครับเคยไหมครับเคยได้นั่งคุยกับคนที่เป็นพวกอัจฉริยภาพเคยนั่งคุยกับเขาไหมฮะเราจะพบสิ่งหนึ่งว่าคนที่มีความฉลาดหรือมีเป็นอัจฉริยะเนี่ยเขาจะมีความรู้ในบางเรื่องอย่างเจาะจงแล้วก็รู้ลึกมากแล้วก็รู้อย่างที่ว่าไม่มีใครสามารถคุยกับเขาได้เลยแต่เราจะพบอีกด้านหนึ่งว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าหลายอย่างเขาก็จะทำไม่เป็นแม้เป็นเรื่องง่ายๆของชีวิตก็ตามบางทีเขาไม่เข้าใจเรื่องง่ายๆบางอย่างแต่กลับเข้าใจเรื่องซับซ้อนบางอย่างเพราะความมีอัจฉริยะมันก็เจาะจงแล้วก็มีอยู่ในบางเรื่องเท่านั้นเองเวลาเราพูดถึงสติปัญญาพูดถึงความฉลาดพูดถึงการมีปัญญาที่ดีเนี่ยในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมักจะโยงไปอยู่คู่กับการมีอะไรครับการมีปริญญาการมีใบรับรองว่าคุณฉลาดการมีใบรับรองที่มาจากสถาบันการศึกษาว่าคุณเรียนเก่งการมีตัวหนังสือบางอย่างห้อยท้ายเวลาเราเรียนจบว่าคุณได้4ได้3หรือได้5สำหรับบางคนเพราะว่าทะลุเพดานความฉลาดไปแต่ความจริงแล้วเนี่ยสติปัญญาไม่ได้เป็นเพียงแต่ปริญญาหรือการมีใบรับรองเท่านั้นและการมีสติปัญญาที่ดีนั้นก็ไม่ได้หมายความถึงเพียงแต่การที่เรามีคนบอกว่าเรามีความรู้เยอะหรือเราสามารถที่จะเอาชนะบางอย่างได้เราเห็นในสังคมไทยในหลายๆคนและหลายๆเหตุการณ์ในตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่าคนมีปัญญาคนมีปริญญาและคนมีความฉลาดหลายครั้งก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเอาตัวรอดหรือเพื่อหาประโยชน์ใส่ตัวทำนองว่ามีเป้าหมายเป็นหลักส่วนวิธีการเป็นรองทำยังไงก็ได้ขอให้ฉันบรรลุเป้าหมายทำยังไงก็ได้ขอให้ฉันเอาชนะไอ้คู่แข่งคนนี้ได้ทำไงที่เราจะสามารถเอาชนะคู่ค้าคู่แข่งในธุรกิจเอาชนะคนที่จะมาแข่งกับเราหรือว่าเอาชนะคนที่กำลังจะมาทำให้เราต้องเสียประโยชน์บางอย่างฉะนั้นการมีสติปัญญาจึงไม่ได้แปลว่าจะดีเสมอไปถ้าปัญญานั้นถูกใช้ไปในทางที่ผิดเมื่อวันก่อนผมได้ฟังเรื่องเล่าอันหนึ่งจริงไม่จริงเขาก็ไม่ได้บอกแต่เป็นเรื่องเล่าที่ได้สะท้อนความเป็นคนไทยจริงๆเขาบอกว่าในมีครั้งหนึ่งในต่างประเทศนะครับในร้านอาหารที่เป็นเหมือนร้านอาหารกลางคืนเป็นผับบาร์มีคนเยอะแยะมากมายอยู่ในมีคนอยู่หลายชาติมากรวมถึงคนไทยด้วยกลุ่มหนึ่งนะฮะปรากฏว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้เหมือนที่เมืองไทยเคยมีที่ซันติก้าตรงเอกมัยมีเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่มากพอไฟไหม้พอไฟดับแล้วเนี่ยคนตำรวจก็เข้าไปดูปรากฏว่ามีคนหลายชาติเนี่ยเสียชีวิตมากมายหมดเลยแต่คนพบว่าคนไทยทั้งหมดรอดคนไทยรอดหมดเลยทุกคนไม่มีใครไม่รอดเขาก็งงให้ทำไมคนไทยรอดได้ยังไงเนี่ยเขาก็สัมภาษณ์คนไทยคุณรอดได้ไงบอกว่าอ๋อไม่ยากครับตอนมีไฟไหม้เนี่ยทุกคนกลัวไปทางออกฉุกเฉินแต่คนไทยวิ่งออกตรงทางเข้าครับเพราะคนไทยตรงนี้เป็นทางเข้าเราแหวกกฎเลยเราวิ่งออกตรงทางเข้าเพราะเราชินกับการวิ่งออกตรงไหนก็ได้แม้มันเขียนว่าเป็นทางเข้าเราก็วิ่งออกไปเลยโดยอัตโนมัติส่วนคนอื่นเขาออกตามกฎคือออกตรงประตูฉุกเฉินไฟไหม้ไปตามกฎต้องไปตามที่ฉุกเฉินเขาก็วิ่งกันไปแล้วไปเหยียบกันตรงนั้นแต่คนไทยวิ่งออกตรงทางเข้าทำให้รอดมาได้เขาบอกนี่มันจึงกลายเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของคนไทยว่าคนไทยมีมองความฉลาดคือเรื่องการทำอะไรก็ได้ขอให้บรรลุผลก็ได้จะไม่ทำตามกฎระเบียบจะเอาเปรียบใครทำอะไรก็ได้ขอให้บรรลุผลบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการดังนั้นจึงเป็นคำถามกับเราอยู่ คงไม่น้อยทีเดียวว่าแล้วในความเป็นจริงเนี่ยสติปัญญามันคืออะไรกันแน่สติปัญญาที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่เรารู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นคนที่มีปัญญาเขาแก้ปัญหาเก่งเหรอเขาเอาตัวรอดเก่งแค่นั้นหรือเปล่าเขาเรียนเก่งจบมาเกียรตินิยมหรือเปล่าเขาเรียนได้ปริญญาหลายใบหรือเปล่าหรือเขามีอะไรคือตรงบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่มีปัญญาที่แท้จริง พระธรรมยากอบในตอนนี้นะครับก็ได้บ่งบอกถึง
ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคนที่มีสติปัญญาที่แท้ที่มาจากพระเจ้าพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่งคือคนที่มีเพียงแต่ความฉลาดในฝ่ายโลกซึ่งในฝ่ายแรกซึ่งเป็นปัญญาที่มาจากพระเจ้าก็นำให้เกิดความสร้างสรรค์นำสิ่งดีมาสู่ตนเองนำสิ่งดีมาสู่ส่วนรวมขณะที่อีกฝ่ายที่มีปัญญาเพียงแค่ปัญญาในฝ่ายโลกก็ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตปัญหาเกิดขึ้นต่อส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมในที่สุดนั้นในความคิดมุมมองของพระเจ้าผ่านพระธรรมยากอบในตอนนี้เนี่ยจึงบอกให้เรารู้ถึงความฉลาดที่แท้จริงสติปัญญาที่แท้จริงคนมีปัญญาที่แท้จริงเป็นอย่างไรคนมีปัญญาที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่คนที่สร้างปัญหาจากปัญญาที่ตัวเองมีอยู่พี่น้องยากอบได้บอกในพระคัมภีร์ในตอนก่อนหน้านี้ไว้แล้วว่าต้นไม้ดีย่อมให้เกิดผลอะไรครับผลดีต้นไม้ดีย่อมเกิดผลดีดังนั้นถ้าเราอยากจะมีสติปัญญาที่ดีซึ่งเปรียบเหมือนผลที่ดีเราจึงต้องมาจากต้นไม้ที่ดีก็คือต้องมาจากชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีก็จะทำให้เกิดผลที่ดีคือสติปัญญาที่งดงามแต่ชีวิตที่ไม่ดีผลที่ออกมาอาจจะเป็นปัญญาแต่กลายเป็นปัญญาในฝ่ายโลกซึ่งอาจจะสร้างปัญหาอย่างมากมายทั้งต่อตนและต่อคนอื่นก็ได้ดังนั้นต้นไม้ดีย่อมเกิดผลดีถ้าเราอยากเป็นคนที่มีสติปัญญาที่แท้จริงอยากเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมในทางที่ดีอยากเป็นคนที่มีปัญญาที่มาจากสวรรค์มาจากพระเจ้าเราจึงต้องมาทบทวนดูและมาเอาใจใส่ต้นไม้แห่งชีวิตต้นนี้ว่าเราจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรเพื่อเราจะเกิดผลดีในที่สุดยากอบวันนี้จึงมาบอกให้เรารู้ถึงว่าคนที่มีปัญญาที่แท้ที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยฉลาดจริงๆเนี่ย จะมีลักษณะชีวิตที่ดีและงดงาม นั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่เราเรียนรู้จากพระธรรมตอนนี้คนที่มีปัญญาอย่างแท้จริงนะฮะคนที่ฉลาดอย่างแท้จริงฉลาดสุดๆก็คือคนที่มีลักษณะชีวิตที่งดงามอยู่คู่กันพระคัมภีร์ในข้อ13ข้อ17และข้อ18ก็ได้กล่าวไว้ข้อ13ยากอบเริ่มบอกว่ามีใครบ้างในท่านทั้งหลายที่มีปัญญาและมีความเข้าใจให้เขาแสดงออกมาด้วยความประพฤติที่ดีงามแล้วบอกคนข้างๆความประพฤติที่ดีงามถ้าพี่น้องจำได้ที่ผมเคยเทศนาไปแล้วว่าบริบทในบรรยากาศในยุคสมัยนั้นของยากอบที่เขียนพระคัมภีร์เนี่ยยากอบประกาศและพยายามอธิบายให้คนยิวเข้าใจถึงความเชื่ออันแท้จริงที่ต้องถูกต้องและเป็นความประพฤติในชีวิตของเขาและเวลานั้นมีหลายคนพยายามที่จะสอนพยายามที่จะเป็นอาจารย์พยายามที่จะแสดงความรู้ที่ตัวเองมีอยู่อย่างมากมายโดยไม่ได้สนใจลักษณะชีวิตครั้งนี้ยากอบจึงย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใครเลยในพวกท่านที่บอกตัวเองมีปัญญามีสติปัญญาและมีความฉลาดและมีความเข้าใจจงพิสูจน์สิพิสูจน์ด้วยอะไรด้วยความประพฤติที่ดีงามยากอบอาจจะสร้างความตกตะลึงให้กับบรรดาพระอาจารย์ทั้งหลายในเวลานั้นว่าอ้าวนึกว่าจะให้พิสูจน์ด้วยปริญญาด้วยดีกรีด้วยปริมาณความรู้ที่มีแต่ยากอบก็บอกว่าพิสูจน์สิด้วยความประพฤติที่ดีงามดังนั้นความประพฤติจึงเป็นตัวบ่งบอกถึงความมีสติปัญญาที่แท้จริงยากอบได้เน้นย้ำว่าสิ่งที่พิสูจน์การมีปัญญานั้นไม่ใช่อะไรเลยนอกจากลักษณะชีวิตที่ดีงามถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องยากอบได้ย้ำบอกว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติก็ไม่มีความหมายนี่คือความคิดหลักของพระธรรมยากอบก็ว่าได้ว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไม่มีความหมายความเชื่อที่ไม่ได้มีการแสดงออกเป็นชีวิตจริงไม่มีความหมายและเช่นเดียวกันสติปัญญาความรู้ที่มีที่ไม่ได้ส่งผลเป็นชีวิตที่ดีงามในที่สุดแล้วเนี่ยก็ปราศจากความหมายเช่นเดียวกันก็ปราประโยชน์เช่นเดียวกันการมีความรู้ทั้งในทางโลกและในทางพระเจ้าการรู้พระคัมภีร์มากการมีความรู้ในศาสตร์ต่างๆมากมายแต่ความรู้นั้นกลับไม่ได้นำส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตความรู้นั้นก็เปล่าประโยชน์เข้าทำนองที่เรามีสำนวนไทยใช่ไหมว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัว
ไม่ได้รับความรอดความรู้ท่วมหัวเอาตัวไปไม่ถึงความรอดความรู้ท่วมหัวหัวโตแต่ว่าตัวรีบตัวเล็กเดินไม่ได้กิ้งได้อย่างเดียวทำให้ชีวิตนั้นก็ไปไม่ถึงความรอดพี่น้องศิษย์ปัญญาที่แท้จริงจากสวรรค์นั้นมีมือแล้วก็มีเท้าเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆปัญญามีมือบอกคนข้างๆปัญญามีเท้าด้วยไม่ได้เอาไว้เตะใครแต่เอาไว้เดินศิษย์ปัญญาที่แท้จริงต้องถูกพิสูจน์ด้วยการกระทำด้วยการดำเนินชีวิตของเขาว่าเขาทำอะไรในชีวิตและเขาดำเนินชีวิตอย่างไรพี่น้องคำสอนมากมายมีอยู่ในโลกนี้ถ้านั่นจะหาคำสอนที่งดงามนะฮะคำพูดโดนๆคำคมๆดูแล้วแหมมันลึกซึ้งต้องรูปหนวดทีเดียวเลยเนี่ยให้น้องหาได้ในโลกหาได้ในอินเทอร์เน็ตหาได้ในตำรับตำราหาได้ในบทกวีแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างที่พระเยซูทรงประทานให้เราเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำราคำพูดคมคายหรือหลักปฏิบัติในการใช้ชีวิตแต่พระเยซูทรงเสด็จเข้ามาดำเนินชีวิตร่วมกับเราเอเมนไหมครับสิ่งนี้พระเยซูทำพระเยซูไม่ได้เพียงแต่โยนตำราจากฟ้าลงมาเอาลูกรับแล้วก็รีบคว้ามับแล้วก็นั่งอ่านโอ้โหจิบน้ำชานั่งอ่านลึกซึ้งจริงๆลึกซึ้งจริงๆพระเยซูก็นั่งมองเราอ่านไปสิลูกอ่านไปเลยนะไม่แต่พระเยซูทรงเสด็จลงมาบนไม้กางเขนเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระเยซูใช้เวลากับสาวก3ปีครึ่งพระเยซูทำอยู่2อย่างที่สำคัญมาก1พระเยซูสอนสองพระเยซูใช้ชีวิตร่วมซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับคำสอนหลักทั้งหมดในโลกนี้เราอาจจะเห็นคำสอนของคนเก่งๆเยอะแยะจริงเราอาจจะเห็นคนหลายคนคุกคีไม่ทอดทิ้งเพื่อนฝูงอันนี้มีแต่ทั้งสองคนในคนคนเดียวคำสอนที่ยอดเยี่ยมจากพระเยซูคริสต์ที่เป็นหลักแห่งชีวิตและการใช้ชีวิตที่พระเยซูไปสร้างชีวิตทำเป็นตัวอย่างให้กับบรรดาเหล่าสาวกเราพบได้ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่น้องคำสอนของพระเจ้าไม่ได้ถูกแยกออกจากการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเองไหมครับคริสเตียนจึงไม่ถูกแยกจึงไม่ได้ถูกแยกออกจากการใช้ชีวิตในโลกแน่นอนเราถูกแยกออกเป็นคนของพระเจ้าในทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณเราไม่ใช่ของโลกจิตวิญญาณเราไม่ใช่ของมารซาตานที่มาเคยเป็นเจ้าของบัดนี้มันเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนมือแล้วเรารับพระคุณพระเจ้าเราเปลี่ยนจิตวิญญาณให้พระเยซูพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของแต่ชีวิตของเราประจำวันของเราการใช้ชีวิตการทำงานการเรียนหนังสือการอยู่กับเพื่อนข้างบ้านเราไม่ได้แยกตัวออกมาจากโลกนี้ดังนั้นคำสอนของพระเจ้าจึงไม่ได้สอนให้เรานั้นแยกตัวออกมาคริสเตียนจึงไม่มีนักบวชกับเขาเรียกนะฮะคนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกนะฮะคารวาสบรรพชิตกับคารวาสคริสเตียนจึงไม่มีใครที่มาบวชผมจึงไม่ได้บวชเข้ามาในโบสถ์ผมจึงไม่ใช่บัตรหลวงนักบวชทำหน้าที่เป็นบัตรหลวงพี่น้องก็เช่นเดียวกันเราต่างเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าร่วมกันและรับการไถ่รับการแยกออกจากโลกในทางจิตวิญญาณแต่เรายังคงอยู่ในโลกนี้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่ออะไรพระประสงค์พระเจ้าไม่ต้องการให้ท่านเพียงแต่อยู่ในโลกเพื่อจะลอยฟ้าอยู่เหนือโลกและกลายเป็นดั่งคนเป็นดั่งเทพที่ไม่มีใครแตะต้องแต่พระองค์ต้องการให้ท่านอยู่กับเพื่อนของท่านอยู่กับพ่อแม่ท่านอยู่กับญาติท่านอยู่กับเพื่อนที่ทำงานของท่านเพื่อให้ท่านได้ส่องสว่างและให้คนในโลกได้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีจริงในชีวิตของท่านท่านมีพระบัญญาที่มาจากพระเจ้ามีคำสอนที่มาจากพระเจ้ามีความเข้าใจที่มาจากพระเจ้าเพื่อคนจะเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านเห็นไหมครับดังนั้นคนที่ฉลาดคนที่มีสติปัญญาจึงคือคนที่มีชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าและคนได้เห็นพระปัญญาที่มาจากพระเจ้าคนได้เห็นชีวิตของที่ดีของเขาที่ส่องสว่างและทำให้คนรับความรอดมากมายฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนที่มีสติปัญญาอยากเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตจงเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีจงเป็นคนที่อย่าไขว่คว้าเพียงแต่ความรู้และปริญญาและความสามารถในทางโลกแต่จงไขว่คว้าหาชีวิตที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงไขว่คว้าหาลักษณะนิสัยที่ถูกต้องที่พระเจ้าจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเอเมนไหมครับเอเมนข้อ17และข้อ18เนี่ยยากอบก็ได้บรรยายถึงลักษณะชีวิตที่ดีซึ่งเป็นตัวสะท้อนถึงลักษณะของคนที่มีปัญญาที่มาจากสวรรค์
มีลักษณะชีวิตอยู่หลายอย่างที่ยากอบได้เน้นย้ำผมจะอ่านให้น้องฟังแล้วพี่น้องเอากลับบ้านไปทำเป็นลิสต์อยู่ตรงหน้าตู้เย็นมาทางหน้าตู้เย็นด้วยนะฮะไว้ที่หัวเตียงก็ได้นะฮะโต๊ะทำงานว่านี่แหละคือคนที่มีปัญญาเราเป็นคนฉลาดไหมเราต้องมีสิ่งเหล่านี้สิ่งแรกคือความสุภาพอ่อนโยนบอกกันนะครับสุภาพอ่อนโยนคนที่ฉลาดจริงจะไม่ใช่คนที่แข็งกร้าวจะไม่ใช่คนที่หยิ่งพยองจะไม่ใช่คนที่เอาตัวเองไปข่มคนอื่นแต่เขาจะสุภาพเขาจะอ่อนโยนเขาจะให้เกียรติเขาจะเคารพคนอื่นเขาจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เขาจะไม่เกรี้ยวกราดหาว่าคนนั้นโง่กว่าคนนี้แย่กว่าคนนี้ไม่เก่งเท่าเราเขาจะไม่หยิ่งยกย่องตัวเองแต่เขานั้นจะถ่อมใจแล้วก็อ่อนโยนการให้เกียรติผู้อื่นสุภาพเสมอคือสัญลักษณ์ของคนที่มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเอเมนมั้ยครับขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เราเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนยิ้มแย้มแจ่มใสพี่น้องคนฉลาดไม่ต้องหน้าบึ้งก็ได้ไม่ต้องหน้านิ่งๆเครียดเหมือนคนในนิยายหน้าเนิร์ดๆตาลอยๆหัวยุ่งๆไม่คุยกับใครคุยไม่รู้เรื่องใครคุยด้วยคุยไม่ได้เกิน1นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นแก่ตัวอะไรไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้ท่านเป็นคนฉลาดแววตาของท่านมันส่องประกายเห็นมั้ยครับยิ้มแย้มแจ่มใสเจอหน้าใครทักทายนี่แหละคือคนฉลาดแบบที่ยากอบบอกพระเจ้าทรงมองหาคนเหล่านี้มองหน้าคนข้างๆสิครับว่าหน้าตาสดใสไหมครับสดใสไหมฮะเอเมนแสดงว่าเริ่มมีความฉลาดขึ้นมาแล้วเริ่มเป็นคนมีสติปัญญาอย่างแท้จริงแล้วเอเมนสิ่งที่สองครับอ่อนโยนสุภาพสิ่งที่สองคือรักสันติยากอบบอกว่านี่แหละคือคนที่มีปัญญาจากสวรรค์ฉลาดจริงต้องรักสันติรักสันติไม่เป็นพวกนักเลงหัวไม้รู้จักนักเลงหัวไม้ไหมครับพวกท้าตีท้าต่อยคุยได้นิดนิดหน่อยหน่อยโมโหชวนทะเลาะอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ใช่คนที่มีปัญญาอย่างแท้จริงคนที่มีปัญญาจะอดกลั้นได้จะชอบแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีจะไม่ใช้กำลังเพื่อจะแก้ปัญหาจะไม่ไปเที่ยวทำลายข้าวของทรัพย์สินของเพื่อจะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งแต่จะใช้ปัญญาและใช้สันติที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่ต้องการมีปัญญาแท้จริงที่มาจากพระเจ้าอย่าลืมสิ่งที่สองที่จะเป็นคุณสมบัติชีวิตสำคัญคือรักสันติชอบสร้างสันติชอบสร้างเพื่อนชอบสร้างมิตรภาพชอบความเป็นมิตรไม่ชอบศัตรูเห็นไหมบอกคนข้างๆที่เราไม่มีศัตรูศัตรูเรามีผู้เดียวคือใครครับมันเพื่อนท่านไม่ศัตรูท่านนะครับคนข้างๆไม่ได้ศัตรูท่านอย่าไปเตะเขาคนข้างๆคือเพื่อนเราคือเพื่อนเราพระเจ้าทรงสร้างเรามาในโลกนี้เพื่อเราเป็นเพื่อนกันพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ให้เป็นศัตรูกันและเมื่อเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในชีวิตของเราพระเยซูมาพร้อมกันอภัยบาปมาพร้อมการยกโทษบาปพระเยซูมาทำให้ศัตรูคืนดีกันพระองค์นำการคืนดีมาสู่ครอบครัวมาสู่ชีวิตของเราฉะนั้นขอให้เราเป็นคนที่มีปัญญาอย่างแท้จริงคือเป็นคนที่สร้างสันติสร้างความสมานฉันท์อย่างที่สังคมไทยกำลังโหยหาใช่ไหมสมานฉันท์สมานฉันท์แต่ทะเลาะกันสมานฉันท์มากทะเลาะกันจนสมานฉันท์เลยเถียงกันจนสมานฉันท์มันขัดแย้งกันมากมันไม่มีทางนะฮะสันติภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันในเอกภาพในสังคมไม่สามารถเกิดได้จากการทะเลาะกันพี่น้องว่าจริงไหมเกิดไม่ได้กับการลงไม้ลงมือในครอบครัวของท่านความรักจะไม่เกิดสันติจะไม่เกิดถ้าทะเลาะกันถ้าเถียงกันโยนซ่อมใส่กันภรรยาโยนซ่อมสามีโยนช้อนกลับภรรยาจานบังสามีโยนหม้อหายกระทะไม่มีทางที่จะเกิดสันติถ้าเกิดมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนั้นขอให้สิ่งที่สองนี้นะครับเรายึดไว้เป็นลักษณะของคนที่มีปัญญาอย่าให้มารหัวเราะว่าโอ้โหคริสเตียนไม่มีปัญญาเพราะว่าเราไม่สร้างสันติสิ่งที่สองสิ่งที่สามครับคือการผ่อนหนักผ่อนเบายากอบบอกว่าปัญญาเบื้องบนนั้นคือการผ่อนหนักผ่อนเบานะฮะคือการผ่อนหนักผ่อนเบาการยอมรับความคิดของผู้อื่น
นี่คือความหมายของผ่อนหนักผ่อนเบาในศัพท์คำนี้การยอมรับความคิดของคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเราการพินิจพิจารณาความคิดหรือสิ่งต่างๆที่คนรอบข้างได้พูดหรือได้มาเสนอต่อชีวิตของเราเวลานั้นยากอบคงจะท้วงติงแล้วก็ให้คนในเวลานั้นฉุกคิดว่าหลายคนเป็นอาจารย์มากอยากเป็นอาจารย์ที่ผมเคยเทศนาไปแล้วมีความรู้อยากเป็นอาจารย์จนเขาพูดอย่างเดียวและไม่ฟังความคิดของใครเลยเพราะตัวเองนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีความคิดที่ถูกต้องอยู่คนเดียวฉันเก่งอยู่คนเดียวฉันรู้อยู่คนเดียวฉันรู้มากอยู่คนเดียวจนลืมที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราจนลืมที่จะยอมรับความคิดของคนอื่นถ้าท่านอยากเป็นผู้นำครอบครัวที่มีสติปัญญาท่านต้องยอมฟังสามีฟังภรรยาฟังลูกฟังคนรอบข้างท่านนั้นอยากจะเป็นผู้นำเป็นผู้เลี้ยงที่มีสติปัญญาและประสบความสำเร็จต้องรู้ท่านนั้นต้องฟังความคิดของคนอื่นท่านต้องเปิดใจที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอันต่อมาที่เป็นลักษณะชีวิตที่ดีงามของคนที่มีสติปัญญาคือการยอมรับฟัง submissive ภาษาใน NIV ใช้ว่า submissive การยอมรับฟังการเป็นผู้ฟังที่ดีพี่น้องยากอบได้พูดอยู่หลายครั้งว่าอย่าเพียงแต่คนที่พูดแต่จงเป็นคนที่ฟังพี่น้องจำได้ไหมว่าเราจะฟังด้วยหูที่เท่าไหร่นะครับหูที่3พี่น้องจำได้ไหมครับว่าการฟังที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการฟังด้วยหูที่อยู่สองข้างในใจในศีรษะของเราแต่เกิดจากการฟังที่ใจของเราการใช้ใจฟังการฟังที่หูที่3ที่พระเจ้าบรรจุไว้ในใจของเราฟังเขาด้วยใจฟังคนรอบข้างด้วยใจยอมรับฟังด้วยจิตใจที่นอบน้อมจิตใจที่เปิดกว้างเอเมนมั้ยครับอันต่อมาที่เป็นลักษณะชีวิตของคนที่มีสติปัญญาที่แท้จริงก็คือการเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเปี่ยมไปด้วยความเมตตามีใจที่สงสารมีใจที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่คิดทำร้ายใครหวังแต่การมอบสิ่งที่ดีให้กับคนรอบข้างเห็นคนตกทุกข์ได้ยากก็เห็นใจเขาไม่ใช่สมน้ำหน้าเขาเห็นคนตกยากก็อยากจะช่วยเหลือเขาไม่ทอดทิ้งเขาแล้วก็ลงมือในการไปช่วยเหลือเขานี่คือคนที่มีสติปัญญาที่แท้จริงที่พระคัมภีร์ได้หนุนใจเราอันต่อมาก็คือการ ไม่ลำเอียงลักษณะชีวิตอันต่อมาของคนที่มีปัญญาที่แท้จริงคือการไม่ลำเอียงผมได้เทศนาไปแล้วเมื่อครั้งก่อนๆ การไม่ลำเอียงการมีความยุติธรรมในชีวิตยุติธรรมการไม่ใช่อคติของเราว่าเราไม่ชอบแบบนี้เราจึงไปตัดสินคนอื่นแบบนั้นด้วยใจที่ลำเอียงเลือกข้างเลือกปฏิบัติรักชอบไม่เท่ากันพี่น้องก็พระเยซูลำเอียงไหมครับพระเยซูรักสาวกเท่ากันไหมเท่ากัน12คนพระเยซูรักเท่ากันหมดเลยพระเยซูไม่ลำเอียงพระเจ้าลำเอียงไหมครับให้ท่านมีอากาศหายใจสะอาดกว่าคนข้างๆท่านห่างกันเมตรหนึ่งคนนี้อากาศทำไมสกปรกจังเราอากาศดีกว่าพระองค์ทรงประทานอากาศให้ไหลมาทางจมูกเราพระเจ้าไม่ลำเอียงพระเจ้าไม่ลำเอียงพระองค์ทรงรักทั้งโลกนี้เท่ากันพระเยซูไว้พระชนเพื่อคนทั้งโลกนี้เองไหมครับงั้นพระเจ้าไม่ลำเอียงงั้นขอให้เราอย่าเป็นคนที่ลำเอียงยุติธรรมไม่อคติและอันต่อมาที่เป็นลักษณะชีวิตของคนที่มีปัญญาที่ดีงามก็คือการไม่น่าซื่อใจคดพระคัมภีร์ในข้อ17บอกเอาไว้ไม่น่าซื่อใจคดซินเซียนะครับก็คือแปลว่าความจริงใจจริงใจตรงไปตรงมาเห็นไหมครับตรงไปตรงมาพูดความจริงด้วยใจรักจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่จริงก็ว่าจริงไม่ก็ไม่มีความจริงใจตรงไปตรงมาไม่น่าซื่อใจคดไม่ข้างหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งเจอหน้ายิ้มแย้มรับหลังนินทาอันนั้นไม่ใช่คนที่มีปัญญาที่มาจากพระเจ้าแต่เป็นคนฉลาดแกมโกงเป็นคนใช้ปัญญาในการไปเลื่อยขาข้างหน้ายิ้มแย้มข้างหลังเลื่อยใหญ่เลยพร้อมมีดเสียบไปเสียบมาทำร้ายกันใหญ่เพราะว่าน่าซื่อใจคดแต่ยากอบอกเราว่าคนที่มีชีวิตที่ดีงามนั่นคือเขาเป็นคนที่มีปัญญาที่แท้จริงที่มาจากพระเจ้าเขาจะจริงใจข้างหน้าเป็นยังไงข้างหลังก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับหน้าก็ยิ้มใจก็ยิ้มเบื้องหลังก็ยิ้มเบื้องหลังก็หนุนใจเรา
ขาพูดอย่างตรงไปตรงมาเห็นไหมครับดังนี้ดังนั้นทั้งหมดนี้คือคุณลักษณะของคนที่มีปัญญาที่แท้จริงที่มาจากพระเจ้าคือคนที่มีสติปัญญาคือคนที่ฉลาดที่สุดในโลกนี้ก็คือคนที่มีลักษณะชีวิตที่งดงามเห็นไหมครับซึ่งไม่ใช่ความรู้ในสมองแต่เป็นชีวิตที่ถูกต้องชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้าเอเมนและในข้อที่14ถึงข้อ16เนี่ยยากอบได้พูดถึงอีกด้านหนึ่งก็คือคนที่มีปัญญาในฝ่ายโลกเป็นปัญญาที่ไม่ถูกต้องในฝ่ายโลกมีความรู้ก็จริงมีปัญญาก็จริงแต่เขาทำทุกอย่างนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวเองนี่คืออีกแง่มุมหนึ่งที่ยากอบให้เห็นภาพเปรียบเทียบด้านแรกคือคนที่มีปัญญาแท้จริงจากพระเจ้าชีวิตเขางดงามอีกด้านหนึ่งคือคนที่เป็นปัญญาเทียมเท็ดที่มาจากฝ่ายโลกชีวิตเขาทำทุกอย่างเพื่อตัวเองข้อ14ถึงข้อ16ได้กล่าวถึงลักษณะของคนเหล่านี้ที่เขาที่พระเจ้าจะไม่อวยพรชีวิตของเขาเพราะเขาจะสร้างปัญหามากมายทั้งกับตัวเองและกับผู้อื่นพี่น้องพระคัมภีร์เนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวของคนที่มีปัญญาที่พระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้กับชีวิตของเขาหลายคนทีเดียวและเขาก็รักษาชีวิตติดตามพระเจ้าไปตลอดชั่วชีวิตของเขาแล้วเราก็พบว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาลงท้ายชีวิตเขาด้วยการประสบความสำเร็จตลอดชีวิตของเขาแม้มีอุปสรรคมากมายแต่เขารักษาชีวิตกับพระเจ้าและเขามีปัญญาด้วยและสุดท้ายเขาก็ประสบผลสำเร็จจบลงท้ายชีวิตด้วยดีผมเชื่อว่าไม่มีใครในนี้อยากจะสำเร็จเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตทุกคนคงอยากจะสำเร็จตลอดทั้งชีวิตคงไม่มีใครอยากจะวัยหนุ่มสำเร็จวัยกลางคนเริ่มมีปัญหาแล้ววัยท้ายล้มเหลวจนเป็นทุกข์ใจจนตายไปกับความทุกข์ทุกคนคงอยากประสบความสำเร็จตลอดทั้งชีวิตและอยากจะมีความสุขตลอดชั่วชีวิตคนในพระคัมภีร์หลายคนที่พระเจ้าทรงประทานให้เขามีสติปัญญาและเขาก็เจริญก้าวหน้าในชีวิตด้วยและเขารักษาความสำเร็จนี้ไว้ตลอดชั่วชีวิตของเขาเราเห็นตัวอย่างของโยเซฟใช่ไหมครับโยเซฟมีปัญญาที่มาจากพระเจ้าเขามีสติปัญญาในการบริหารงานให้ทั้งอียิปต์ไม่ขาดแคลนอาหารเก่งมากจัดการแก้ปัญหาคิดการไกลมีวิสัยทัศน์มองการไกลล่วงหน้าเพราะเขามีชีวิตที่ดีกับพระเจ้าเขาได้ยินเสียงพระเจ้าเขาเดินติดตามพระเจ้าด้วยความมั่นคงและมั่นใจและพระเจ้าทรงอยู่กับชีวิตของเขาและไม่มีใครสามารถโค่นเขาลงได้ต่อให้เขาถูกขายเป็นทาสเขาก็กลายเป็นหัวหน้าของคนในทาสแม้เขากลายเป็นคนรับใช้แม้เขากลายเป็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากเขาก็พระเจ้าก็ยกชูชีวิตของเขาเพราะเขามีพระเจ้าในชีวิตเพราะชีวิตเขาดีงามและพระองค์ทรงให้เขามีสติปัญญาในการจัดการงานต่างๆด้วยและเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในชีวิตของเขาเราเห็นตัวอย่างของดาเนียลใช่ไหมครับที่เขามีปัญญาที่มาจากพระเจ้าเขามีความสามารถพิเศษจากพระเจ้าในการทำนายความฝันได้และเขามีชีวิตที่ดีงามด้วยถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าเขาไม่ยอมให้บาบิโลนมาบีบความเชื่อของเขาแม้เขาต้องถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอีกชื่อหนึ่งเพื่อบูชาพระในบาบิโลนที่ไปเป็นเชลยแม้เขาจะต้องถูกบังคับให้ฝึกภาษาของคนในแวดเพื่อให้เขาถูกล้างสมองในความเชื่อแม้เขาต้องถูกพยายามยัดเยียดให้กินอาหารที่ผ่านลูกเคารพการบูชามาแต่เขาก็ยืนหยัดไม่กินขอกินผักแทนแล้วกันเพื่อจะท้าทายพิสูจน์การยืนหยัดในทางพระเจ้าแล้วพระเจ้าให้เขามีสติปัญญาในการจัดการในการแก้ปัญหาจนเขากลายเป็นนายกรัฐมนตรีพระเจ้าทรงยกชูเขาขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาเราเห็นตัวอย่างของเอสเธอร์ใช่ไหมครับในพระคัมภีร์พระนางเอสเธอร์มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ารู้ว่าจะคุยยังไงรู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงนิ่งสงบสยบการเคลื่อนไหวให้คนยิวอดอาหารอธิษฐานแล้วเขาก็นิ่งสงบรอเวลารอจังหวะเวลาอดทนอดกลั้นแล้วมีปัญญาที่มาจากพระเจ้าและพระเจ้าทรงยกชูเขาแล้วก็ช่วยเขาอย่างอัศจรรย์เพราะเขามีชีวิตที่ดีงามและงดงามถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่เราก็เห็นอีกคนอีกจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่แม้เขามีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแต่เขากลับไม่รักษาชีวิตปัญญาของเขาจึงกลายเป็นหอกที่มาทิ่มแทงชีวิตของเขาเองเขากลับใช้สติปัญญาสุดท้ายเขาปัญญาเหล่านั้นก็กลับมาทำร้ายชีวิตของเขายากอบได้พูดถึงคนเหล่านี้
แล้วก็ลักษณะของคนเหล่านี้ที่ปัญญาของเขาจะไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้ปัญญาของเขาจะกลายเป็นปัญหาของชีวิตของเขาแทนเพราะเขารักษาชีวิตที่ไม่ดี สิ่งแรกที่ยากอบบอกว่าเป็นลักษณะชีวิตที่ไม่ดีก็คือการอิจฉาริษยาถ้าเราอิจฉาเราริษยาเราจะใช้ปัญญาของเราในการไปทำร้ายคนอื่นถ้าเราอิจฉาใครแต่เรากลับเป็นคนฉลาดเราจะเอาความฉลาดนั้นไปทำร้ายคนอื่นไปทำลายเพราะความอิจฉาที่เรามีต่อคนคนนั้นมันจะไม่สร้างประโยชน์แต่สร้างการทำลายล้างแทนเราเห็นตัวอย่างในตัวอย่างของซาอูลที่เมื่อแรกเริ่มก็มีปัญญาที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงเจิมเขาให้มีสิทธิปัญญาเขาบริหารนำกองทัพอิสราเอลไปชนะศัตรูมากมายแต่สุดท้ายเขาก็แพ้ภัยตัวเองเขาแพ้เรื่องอะไรครับแพ้ความอิจฉาเขาอิจฉาใครเขาอิจฉาดาวิดดาวิดเดินเข้ามาในขบวนแห่ในเมืองคนก็แห่โหนตะโกนเชียร์ดาวิดโอ้โหดาวิดเก่งมากเลยซาอูลเก่งแล้วดาวิดเก่งกว่าซาอูลฟังแล้วมันจี๊ดใช่ไหมฟังแล้วโอ้ยรับไม่ได้ทำไมหนอมีเด็กคนนึงมันมาเทียบรัศมีเราวัดรอยเท้าเราเมื่อก่อนเราเก่งสุดนี่ไอเด็กคนนี้มันมาเก่งกว่าเราที่จริงซาอูลควรจะดีใจไหมที่มีทีมงานเก่งขนาดนี้จะได้สบายใจโอ้โหหลังเราลบด้วยความสบายใจเลยลบยังไงก็ชนะเพราะเรามีทีมงานรายล้อมที่เก่งมากขนาดนี้อยากมีดาวิดสัก5คนเพื่อจะมาช่วยเราให้เป็นประเทศชาติแข็งแรงแต่ซาอูลกลับปล่อยให้ใจอิจฉาเข้ามาทำลายชีวิตเขาเขาจึงใช้ปัญญาที่มีแทนที่จะสร้างสรรค์แล้วก็สร้างทีมอย่างดาวิดบ้างแต่กลับเอาปัญญานั้นมาหาทางฆ่าดาวิด1ซามูเอลบทที่18ข้อ8ถึงข้อ9บอกว่าซาอูลกลิ้วยิ่งนักแล้วเขาก็หาทางข้อ9ซาอูลก็ทรงจับตาดูดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระคัมภีร์ฉบับ1917แปลว่าซาอูลก็อิจฉาตาร้อนนี่คงเป็นลักษณะของการจับตามั้งเพราะตามันร้อนเพ่งมองเครียดแค้นดาวิดเดินผ่านก็มองด้วยตาเดือดเป็นไฟเลยอิจฉาหาทางจะฆ่ายังไงดีไม่ให้เกิดปัญหานี่คือผลเสียของการที่เรามีชีวิตที่ไม่ถูกต้องปัญญาของเราจะถูกเอามาใช้อย่างผิดวิธีแล้วเราจะเป็นเหมือนอย่างซาอูลที่เขาให้ความอิจฉามานำหน้าเขาเขาจึงใช้สิทธิปัญญาอย่างไม่ถูกต้องนี่คือปัญญาในฝ่ายโลกที่ไม่ได้เอาที่ไม่ได้สนใจลักษณะชีวิตของเราดังนั้นวันนี้เราอย่าอิจฉาใครเห็นไหมครับจงใช้สิทธิปัญญาเพื่อเสริมสร้างเขาเพื่อช่วยเขาถ้าวันหนึ่งเราเป็นผู้นำเรามีทีมงานที่ฉลาดเก่งกว่าเราเหมือนดาวิดดีใจภูมิใจแล้วควรจะจัดงานฉลองว่าเรามีทีมงานที่ยอดเยี่ยมมากอย่าอิจฉากันเพราะพระเจ้าจะไม่พอพระทัยแล้วคนที่อิจฉาริษยาเขาจะจบลงท้ายด้วยความเศร้าด้วยปัญหาของชีวิตที่ไม่มีใครจะมาชดเชยเขาได้และสิ่งที่สองที่ยากอบบอกให้เห็นถึงลักษณะชีวิตที่ไม่ถูกต้องของคนเหล่านี้ก็คือการที่เขามักใหญ่ใฝ่สูงถ้าเราเป็นคนที่มักใหญ่ใฝ่สูงเราจะใช้สิทธิปัญญาที่เรามีอยู่ในการทำสิ่งที่ไม่ดีหลายอย่างเราอาจจะโอ้อวดเราอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเราอาจจะอยากจะก้าวไปไกลเกินกว่าที่พระเจ้าทรงวางแผนการไว้ในชีวิตของเราจนเราพลาดแล้วก็คว้าผิดแทนที่จะคว้ามือพระเจ้าก็ไปคว้ามือมารเพราะเราพยายามจะไต่เต้าพยายามจะดันตัวเองขึ้นสูงเกินกว่าที่พระเจ้าจะทรงโปรดได้นำเราเราเห็นตัวอย่างของกษัตริย์โซโลมอนนี่คือกษัตริย์ที่ฉลาดที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์บันทึกเอาไว้เป็นกษัตริย์ที่ฉลาดมากเราคงอ่านประวัติของเขาได้ดีโซโลมอนสร้างความยิ่งใหญ่ไว้มากแต่สุดท้ายเมื่อเขาไม่รักษาชีวิตให้ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าโซโลมอนก็ไปคิดเลยออกไปนอกกรอบที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้ด้วยความถูกต้องโซโลมอนไปคิดว่าถ้าจะสร้างความยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรต้องยิ่งใหญ่ในครัวเรือนด้วยก็เลยไปเอาหญิงสาวมากมายจากชนชาติรอบข้างทั้งปวงที่พระเจ้าห้ามไว้ว่าอย่าไปมีอะไรกับคนอย่างนี้แต่โซโลมอนไม่ฟังพระเจ้าออกนอกหลักเกณฑ์ของพระเจ้าไปนำผู้หญิงนี้มาเป็นมเหสีจำนวนมากมายและสุดท้ายนางเหล่านี้ก็หันจิตใจของโซโลมอนให้ออกจากทางพระเจ้าและสุดท้ายเมื่อโซโลมอนจากไปอาณาจักรก็แตกออกเป็นสองแล้วก็ล่มสลายไปในที่สุด1พงศษบทที่11ข้อ1ถึงข้อ8
บันทึกเหตุการณ์นี้บอกว่าพระราชาโซโลมอนทรงรักหญิงต่างชาติหลายคนนอกจากพระธิดาของฟาโรห์แล้วยังมีหญิงโมอับหญิงอัมโมนหญิงเอโดมหญิงไซดอนหญิงฮิตไทซึ่งเป็นประชาชาติที่พระยาเวตรัสคนอิสราเอลว่าพวกเจ้าอย่าแต่งงานกับพวกเขาหรืออย่าให้เขามาแต่งงานกับพวกเจ้าเพราะพวกเขาจะหันจิตใจของพวกเจ้าไปตามพระต่างๆของเขาอย่างแน่นอนโซโลมอนทรงติดพันไม่ใช่แค่รับมานะติดพันหญิงเหล่านี้ด้วยความรักเลยเทใจให้เธอเลยเทใจให้เธอหมดเลยข้อ3พระองค์ทรงมีมเหสี700คนโอ้บางคนบอกโอ้ผมหาภรรยาสักคนหนึ่งผมก็ยังยากเลยนะเนี่ยมีมเหสี700คนนางห้ามอีกชั้นหนึ่งทำเป็น300เป็นเท่าไหร่ครับ 1,000 ใช้เวลา3ปีที่จะกลับไปหาคนเดิมอีก3ปีเจอกันนะเธอประมาณนั้นเลยอาจจะลืมไปแล้วว่าชื่ออะไรนะเคยมาอยู่นี่ได้เหรอเนี่ยเพราะเราไม่เจอกันมาเกือบ3ปีโซโลมอนมีหญิงเหล่านี้ 1,000 คนให้น้องคิดดูต่อให้เขามีปัญญายิ่งใหญ่จากพระเจ้ามากขนาดไหนก็ตามนะแต่เขาพบความที่เขาเนี่ยมักใหญ่ใฝ่สูงอยากจะเป็นใหญ่ในทุกเรื่องรวยที่สุดฉลาดที่สุดพระเจ้าบอกจะประทานให้นะให้ฉลาดที่สุดแล้วก็รวยที่สุดแต่เขาไม่พอใจเขาอยากจะไปไกลกว่านั้นอีกคือมีฮาเลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยไม่เพียงแต่พระนิเวศใหญ่สุดฮาเลมก็ใหญ่สุดด้วยมีห้องพันห้องไว้ให้มเหสีและนางห้ามอยู่เดินหลงทางกันเลยทีเดียว3วัน3คืนหาทางออกไม่เจอเขาเลยพลาดว่าเขามักใหญ่ใฝ่สูงไม่ระงับยับยั้งจิตใจไม่รู้จักพอดีกับสิ่งที่พระเจ้าให้และสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็หันจิตใจของเขาออกจากทางพระเจ้าพี่น้องถ้าเราไม่รู้จักความพอดีในชีวิตของเราเราจะพยายามใช้สิทธิปัญญาเพื่อจะก้าวไปไต่ไปเอาชนะไปแล้วสุดท้ายเราจะจบลงด้วยความเศร้าที่สุดว่าเราจะไม่เหลือเพื่อนเพราะเราจะไม่เหลือใครนอกจากตัวเราเองกับความเศร้าและความทุกข์ที่มีเพราะเราทิ้งพระเจ้าไปด้วยเพราะเราทิ้งพระเจ้าเพราะเราทิ้งสิ่งที่ดีแล้วเราทิ้งคริสตจักรเราทิ้งเพื่อนพี่น้องในคริสตจักรเราทิ้งครอบครัวเพื่อจะไขว่คว้าหาเพียงแต่ความมักใหญ่ใฝ่สูงของเราเพื่อจะมาเติมเต็มจิตใจที่ว่างเปล่าในชีวิตเราสุดท้ายเราจบลงแบบโซโลมอนที่ความเศร้าและคนและสิ่งที่3ที่ยากอบได้เตือนใจเราไว้ก็คือการโอ้อวดนี่คือลักษณะชีวิตที่ไม่ถูกต้องที่จะนำพาให้เรานั้นใช้ปัญญาไปในทางที่ผิดและสุดท้ายก็จะเกิดปัญหาในชีวิตของเราคือการโอ้อวดกษัตริย์เฮซีคียาเป็นตัวอย่างที่เห็นได้จากตอนนี้กษัตริย์เฮซีคียาเนี่ยรับใช้พระเจ้าได้สิ้นสุดใจของเขาเป็นกษัตริย์รุ่นต่อมาของยูดาเมื่อแตกเป็นสองอาณาจักรแล้วเนี่ยเขารับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อนะทำลายลูกโคลบที่ประชาชนนมัสการและพาประชาชนกลับมานมัสการพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเป็นกษัตริย์ที่ดีพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของยูดาพระเจ้าให้เฮซีคียามีสติปัญญายอดเยี่ยมและประทานความสำเร็จในการทำศึกสงครามชนะอัสซีเรียด้วยและทำการอัศจรรย์ต่ออายุให้เฮซีคียาด้วยให้เขามีอายุยืนยาวขึ้นเนื่องจากเขาป่วยแล้วเขาร้องขอและพระเจ้าทรงอวยพรให้เขามีอายุยืนยาวขึ้นแต่ในเวลาต่อมาเขากลับไม่ได้ใช้ปัญญาและการอวยพรของพระเจ้าในทางที่ถูกต้องเขาเริ่มที่จะมีใจฮึกเหิมมากขึ้นและอยากจะโอ้อวดสิ่งต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นการโอ้อวดพระเจ้าแล้วจะเป็นการโอ้อวดทรัพย์สินของโอ้อวดกำลังของตนเองมีครั้งหนึ่งเมื่อมีทูตมาจากบาบิโลนมาเยี่ยมเฮซียาพาทูตบาบิโลนเนี่ยไปเยี่ยมชมทรัพย์สมบัติทั้งหมดอันนี้เพชรเม็ดเท่าไข่หงอันนี้มรกตเท่าไข่ห่าน ทับทิมเท่าไข่ไก่โชว์หมดทุกอย่างที่มีความรุ่งเรืองทุกห้องทุกที่ที่อยู่ในพระนิเวศ เขาทำสิ่งนี้ด้วยใจที่โอ้อวดและไม่และสิ่งนี้ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเลยในสองพงศกษัตริย์บทที่20เนี่ยอิสยาจึงมาเตือนเฮซีคียาว่าเขานั้นมีใจที่โอ้อวดเขาไม่ได้อวดอ้างพระเจ้าเขาอวดอ้างตัวเขาเองเขาอวดอ้างทรัพย์สิ่งของและความมั่งคั่งของตัวเองใจเขาออกห่างจากพระเจ้าไปแล้วใจเขาอยู่กับทรัพย์สิ่งของและชีวิตที่มั่งคั่งที่เขาได้รับมาอิสยาจึงเผยนะบอกเขาว่านี่เนี่ยวันและเวลากำลังมาถึงเมื่อทุกสิ่งในวังของเจ้าและสิ่งที่บรรพบุรุษของเจ้าได้สะสมจนถึงวันนี้จะต้องถูกเอาไปยังบาบิโลนและไม่มีสิ่งใดเหลือเลยโอ้นี่คือผลเสียที่เกิดขึ้น
มาถึงเฮซีคียาผู้โอ้อวดปัญญาโอ้อวดตัวเองโอ้อวดสิ่งที่เป็นความมั่งคั่งเขาลืมไปแล้วพระเจ้าเป็นผู้ให้เขาพระเจ้าต่ออายุเขาพระเจ้าช่วยเขารอดตายและให้เขามีปัญญาในการชนะศึกสงครามได้แต่เขากลับหลงลืมและหันกลับมาพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตหันกลับมาพอใจกับตัวเลขในบัญชีที่มันวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้น5หลัก6หลัก7หลัก8หลักแล้วดีใจกับมองโอ้โหบ้านเราใหญ่โตจริงเลยโอ้โหบ้านเรามันหรูจริงเลยโอ้โหรถคันใหม่ป้ายแดงแดงเถือกเลยภูมิใจมากกับสิ่งเหล่านี้โอ้โหนี่แหละปริญญาเราได้ที่1นี่แหละเก่งจริงเลยเรานั่งมองในกระจกเก่งจริงๆเลยคนนี้เก่งมากเก่งมากหล่อก็หล่อเก่งก็เก่งภูมิใจจริงๆเลยหลงลืมพระเจ้าไม่ต้องมาโบสถ์ดีกว่าเพราะว่าเราเก่งมากแล้วเรารวยแล้วเราไปทำอาชีพอย่างอื่นดีกว่าจะได้มีเวลามากขึ้นไม่ใช้เงินดีกว่าเหมือนอย่างเฮซีคียาลงโพสต์ Facebook เงินของฉันทองของเราอะไรอย่างเงี้ยโชว์ใหญ่เลยพี่น้องที่รักยิ่งสิ่งเหล่านี้จะนำพามาซึ่งปัญหาของชีวิตนำความล่มสลายมาถึงชีวิตของเราพี่น้องหากเรามีท่าทีที่อิจฉาริษยาหากเรามีท่าทีที่มักใหญ่ใฝ่สูงหากเรามีท่าทีที่โอ้อวดปฏิเสธความจริงที่พระเจ้าทรงอวยพรชีวิตเราสติปัญญาที่เรามีอยู่จะไม่นำพาชีวิตเราไปสู่ความสำเร็จแต่จะนำพาชีวิตเราไปสู่ความล้มเหลวนำพาชีวิตเราไปสู่ปัญหาในที่สุดพี่น้องที่รักยิ่งถ้าวันนี้เราประกาศข่าวประเสริฐในโลกกับเพื่อนของเราที่เรารักเราประกาศพาคนมามากมายแต่ท่าทีในใจเรานั้นทำด้วยความอิจฉาโอ้เราอิจฉาโบสถ์ข้างๆมันใหญ่มากเลยเราประกาศบ้างดีกว่าเราจะได้โบสถ์ใหญ่โบสถ์ข้างๆนี้เรารู้สึกอิจฉาเรารู้สึกอยากจะอวดโบสถ์เราว่ามันใหญ่โตพี่น้องที่รักยิ่งสุดท้ายเราจะจบลงด้วยความเศร้าที่สุดในคริสตจักรเพราะว่ามันจะไม่มีที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเลยถ้าเราต้องการเป็นคนประกาศข่าวประเสริฐเพียงเพื่อเราจะรับรางวัลรับคำชมในโลกนี้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะไม่พอพระทัยเป็นอย่างยิ่งแต่เราไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเพราะท่าทีแบบนั้นเองไหมครับเราอยากจะประกาศข่าวประเสริฐว่าเรารักเขาอยากเห็นเขารับความรอดอยากเห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเขาดีกว่าเราจะไม่อิจฉาเขาเองไหมครับเราไปอธิษฐานเหมือนเขาขอให้เขาร่ำรวยแต่อย่ารวยกว่าเราอย่างนี้หรือเปล่าขอให้เขาหายโรคแข็งแรงแต่อย่าให้แข็งแรงกว่าเราเพราะเราไม่ชอบใครแข็งแรงกว่าเราอย่างนี้หรือเปล่าไม่แต่เราอวยพรเขาให้เขาเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองผมจะดีใจมากถ้าพี่น้องร่ำรวยถ้าพี่น้องแข็งแรงถ้าพี่น้องจิตวิญญาณดีมากอ่านพระคัมภีร์เร็วมากไปเรียนพระคัมภีร์จนจบด็อกเตอร์แซงหน้ากันไปเลยผมจะดีใจมากถ้าพี่น้องประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะเราอยากจะเห็นคนที่มีปัญญาจากพระเจ้าอยากจะเห็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของเราเห็นไหมครับฉันขอให้เราได้ตระหนักถึงลักษณะชีวิตเหล่านี้ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกเราในบ้างพี่ตอนนี้ว่าถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จถ้าเราอยากมีชีวิตที่มีสติปัญญาที่แท้จริงอยากได้ชื่อว่าเป็นคนฉลาดแบบพระเจ้าอยากได้ชื่อนี้ไหมครับคุณเป็นคนฉลาดแบบพระเจ้าคุณเป็นคนฉลาดแบบสุดๆแบบสวรรค์สวรรค์เลยคุณเป็นฉลาดไม่ใช่เทพๆนะแบบทูตๆเลยทูตสวรรค์มาบังเกิดกันทีเดียวฉลาดมากคุณมีสติปัญญาขอให้เราได้มองดูที่ชีวิตของเรามองดูที่ลำต้นมองดูที่ต้นไม้นี้ให้มันแข็งแรงเพื่อเราจะเกิดผลมากมายพี่น้องอย่าลืมว่าคนเราประสบความสำเร็จไม่ได้ด้วยความรู้นะครับแต่ด้วยชีวิตไม่ใช่ด้วยเพียงแต่มีปริญญาหรือมีความสามารถมากแต่ด้วยลักษณะชีวิตที่ถูกต้องขอพระเจ้าทรงโปรดได้เมตตาเราโยบบทที่28ข้อ28อย่าจบด้วยพระคัมภีร์ในข้อนี้โยบ28ข้อ28และพระองค์ตรัสกับมนุษย์ว่าดูเถิดความยำเกรงองค์เจ้านายก็คือพระเจ้านี่แหละครับนั่นแหละคือปัญญาและการหันเสียจากความชั่วร้ายคือความเข้าใจขอพระทรงบทเมตตาให้เราได้ยำเกรงพระเจ้าในชีวิตของเรายำเกรงพระเจ้ามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตมีลักษณะชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงรักษาชีวิตเอาไว้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตถ้าพระเจ้าทรงอวยพรท่านให้มีปัญญามากมายจงขอบคุณพระเจ้า
ทรงจงใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างอย่าอิจฉาเมื่อเห็นคนดีกว่าเราอย่าโอ้อวดโลกมนุษย์แต่โอ้อวดองค์พระผู้เป็นเจ้าโอ้อวดพระคุณของพระเจ้าอย่าไปทำร้ายใครแต่จงเป็นพระพรต่อคนรอบข้างชีวิตเราเอเมนไหมครับเอเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรชีวิตของเราให้น้องเราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับในช่วงท้ายนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เรามีชีวิตที่ถูกต้องเพื่อที่เราจะมีปัญญาที่มาจากพระเจ้าให้เราเป็นคนที่มีสติปัญญาที่มาจากสวรรค์อย่างแท้จริงให้พระเจ้าทรงมาเปลี่ยนแปลงลักษณะชีวิตของเราให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอยู่เสมอฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้า